지금쯤을아야샬롯그리는몰라요어디서부신게있어담아요 Spotlight Spotlightก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในรายการ First League Channel ของผมเฟิร์สนะในเกม Little Nightmare ในพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็ตอนนี้จะเป็น Last Boss แล้วก็คือ Final Boss ซึ่งนั่นก็คือ The Lady นะครับซึ่งผมก็พยายามลองหาวิธีไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็เฟลเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็เลยได้รู้แล้วว่าสมมุติถ้าเราลองจ้องไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ผมก็ลองละว่าเอ้าที่เวลาย่องไปตอนแรกไม่เห็นได้เลยทำไมรอบนี้ได้เนี่ยซึ่งปัญหาที่ผมสงสัยคือมันให้เราไปไหนต่อหรือว่าคงไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะจะเดินเข้ามาปะเนี่ยพอถ้าไม่ได้เดินเข้ามาก็โอเคไม่ได้เดินเข้ามาผมก็ขอกุญแจไปแล้วนะผมว่าจะยืนทำเพลงอย่างนั้นตลอดก็ไม่ใช่นานเลยที่น้องไปแล้วเนี่ยซึ่งประเด็นคือตรงเนี้ยไม่รู้ไงว่าคือไม่รู้ไงว่าเจ๊แกไปไหนแต่ที่แน่ๆมาทันเนี่ยพอเราเข้าไปในห้องแล้วหายไปเลยนะเลยไม่รู้แล้วว่าจะถูกแค่ไปไหนนี่คือไม่มีการทำเพลงมากหรืออาจจะมีแต่ไม่ได้ยินกันแหละก็ตกปิดแต่สะดุ้งหมดเลยเนี่ยไม่ใช่ตกปิดแต่ประตูปิดจะเริ่มรังสังหรณ์ไม่ดีละมาจริงด้วยแม่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วมองก็ไม่เห็นมืดมืดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะแบบนั่นมาปุ้งมาเตรียมมันละอ
จำได้ว่านี่มาห้องสุดท้ายป่ะลูกตาก็ปกติหรือว่าต้องไปหยิบกระจกงงไงผมลืมหยิบกระจกมาใช่ไหมตรงนี้ป่ะกระจกไม่มีกระตุกแต่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันพามาห้องนี้เลยแล้วพอพามาก็เช็คดิมันมีทางไปต่อได้เวลาปะทะเหรอจริงจังวะเนี่ยระวังตัวไว้เอ้า A few moments later มันเป็นลุกเร็วสิเดี๋ยวเขาจะโผล่ด้านไหนเรายังไม่รู้เลยเนี่ยทำไมรู้แต่เดาถูกการต่อสู้ที่เดือดจริงๆเลยรอบนี้กลางห้องประเด็นคือจะโผล่ด้านไหนตื่นขึ้นมาเจอเดอะเลดี้นอนนู่นมาตอนนี้เราทำอะไรให้เดินไปหาหิวอย่าบอกนะว่า
ิกอันนี้เราเป็นคนเดินเหรอโอ้เราควบคุมแล้วเหรอหรือว่ามันจะเดินเองตอนนี้มันให้เราแบบควบคุมละโอเคนะครับก็สำหรับเกม Little Nightmare ก็ถือว่าเนื้อเรื่องดาร์กเอาเรื่องอยู่นะสำหรับภาคแรกเนาะแล้วก็ภาค2นั่นแหละก็เอาเป็นว่าก็ซีรีส์นี้ก็คือจบเรียบร้อยแล้วนะครับจบเป็นทางการแล้วสำหรับ Little Nightmare 1 นะครับส่วนเนื้อเรื่องโดยสรุปเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูช่องอื่นนะครับเพราะว่าผมสรุปไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ